ขณะที่เยาวชนคาทอลิกนะครับที่จะร่วมประกอบพิธีบูชาขอบคุณหรือว่ามิซากับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสต่างปราบปลื้มที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับติดตามจากคุณสุประชาติสุภาพเมธีรายงานสดจากอาสนวิหารอัสสัมชัญครับครับยิ่งใกล้ถึงเวลาที่จะทำพิธีมิซาสำหรับเยาวชนนะครับต้องบอกว่าพื้นที่ในบริเวณอาสนวิหารอัสสัมชัญบางรักตอนนี้ก็เนืองแน่นไปด้วยเยาวชนคาทอลิกที่เดินทางมาจากสังฆมณฑลทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งหลายคนเป็นครั้งแรกที่ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ด้วยครับคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนคาทอลิกไทยที่เดินทางมาจากสังฆมณฑลทั่วประเทศเตรียมนำบทเพลงอันเป็นมงคลมาร่วมทำการแสดงต่อหน้าพระพักของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ส่งร่วมประกอบพิธีบูชาขอบคุณสำหรับเยาวชนหรือมิซาที่จะมีขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญบางรักโดยทางคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนได้ทำการซักซ้อมร่วมกันมานานกว่า3เดือนมีบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่อาทิสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนแผ่นดินสยามมาร์ชวีว่าอยู่ป้าป้ารวมทั้งให้รักเป็นสะพานบทเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับการเสด็จเยือนประเทศไทยตัวแทนเยาวชนบอกว่ารู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมพิธีสำคัญครั้งแรกและเป็นเกียรติของชีวิตรู้สึกเหมือนได้รับพรครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนะครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตนะครับไม่แน่บางคนหลายคนนะครับอาจจะไม่ได้รับโอกาสแบบนี้นะครับผมซึ่งผมก็ได้รับโอกาสรู้สึกเป็นเกียรติอย่างใหญ่หลวงครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ได้มาเป็นขับร้องอีกนะฮะในฐานะที่แบบเป็นเยาวชนนะคะก็อย่างที่แบบบอกค่ะที่เป็นเพลงให้รักเป็นสะพานก็เป็นเพลงที่สื่อความหมายได้ดีแล้วก็แบบว่าสอนเป็นคำสอนเลยค่ะในเพลงนั้นใช่ค่ะก็ให้เรารักกันแล้วก็ไม่มีการแบ่งแยกค่ะรักกันทุกเพศทุกวัยใช่ค่ะก่อนจะถึงช่วงเวลาที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จทำพิธีบูชาขอบคุณหรือมิซาสำหรับเยาวชนที่อาสนวิหารอัสสัมชัญบางรักเจ้าหน้าที่ได้ทำการซักซ้อมขั้นตอนพิธีการศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้รวมทั้งตรวจความเรียบร้อยจัดระเบียบพื้นที่ภายในอาสนวิหารและโดยรอบซึ่งวันนี้ได้รับการเตรียมอย่างสวยงามยิ่งใหญ่สมพระเกียรติซึ่งอาสนวิหารอัสสัมชัญบางรักนับเป็นอาสนวิหารประจำสังฆมณฑลกรุงเทพเป็นอาสนวิหารสำคัญของประเทศไทยสร้างขึ้นครั้งแรกในรูปแบบทรงไทยหลังปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2452มีอายุเก่าแก่กว่า110ปีเพื่อรองรับการขยายตัวของคริสตชนที่มีเพิ่มมากขึ้นโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างใช้วัสดุก่อสร้างเช่นหินอ่อนและกระจกสีจากฝรั่งเศสสิงคโปร์และอิตาลีทำให้ภายในอาสนวิหารมีความสวยงามตระการตามีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สถาปัตยกรรมหอคอยคู่ด้านหน้าและได้รับการยกย่องให้เป็นอาสนวิหารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับและนี่จะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหน้าอาสนวิหารอัสสัมชัญบางรักนะครับมีการประดับเป็นภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ที่เป็นภาพที่พูดถึงการเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสครับซึ่งในช่วงเวลา 17:00 น.นะครับเน้นย้ำอีก1ครั้งครับก็จะเป็นการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCOT HD คุณผู้ชมห้ามพลาดติดตามพิธีสำคัญในครั้งนี้นะครับ